ังคมวิเคราะห์เหมาะสมประชาคมกล่าวขานพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าข้าราชการชาวเมืองชาวบ้านที่เรียกกันว่าสาธุชนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตั้งรางวัลไว้เพราะมีใจใฝ่กุศลส่งเสริมคนดีที่สร้างแต่สีมงคลทุกถิ่นได้ยินยนมีแต่คนสาธุการวิทยุทีวีรายการสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาตามหาคนดีโดยสำนักงานพระสอนศิลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับรายการอาสาตามหาคนดีมีความมุ่งหมายเพื่อนำเอาคุณงามความดีของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคมผู้ซึ่งมีจิตเป็นกุศลมีจิตอาสาได้อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาเด็กเยาวชนสังคมและประเทศชาติครับทางรายการของเราก็จะนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลผู้มุ่งมั่นในการทำคุณงามความดีครับและเพื่อเป็นต้นแบบในการทำความดีให้แก่บุคคลต่างๆในสังคมและยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปครับสำหรับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นมาอย่างรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะขันอาสาเป็นนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมาพบกับแขกรับเชิญคนสำคัญของรายการครับผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการอุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาเด็กเยาวชนสังคมและประเทศชาติมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวางทีเดียวครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมาพบกับชาวพุทธกิจอาสาผู้ซึ่งได้อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ทำงานมิติของพระพุทธศาสนาในด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนาระหว่างไทยกับประเทศอินเดียและประเทศอื่นๆอีกมากมายครับสำหรับบุคคลทำความดีซึ่งทางรายการข้าเราได้มาค้นหาในวันนี้ครับคือว่าที่ร้อยเอกณัฐกิจชัยเฉลิมมงคลครับสวัสดีครับคุณณัฐกิจครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นทางรายการก็ต้องขอขอบคุณคุณณัฐกิจมากครับที่ให้เกียรติทางรายการวันนี้ครับด้วยความยินดีครับอาจารย์ครับในเบื้องต้นกว่าที่จะมาเป็นชาวพุทธจิตอาสาเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นคนหนุ่ม คนรุ่นใหม่นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ยินดีครับก็ขออนุญาตย้อนหลังสักนิดนึงนะครับในเบื้องต้นนี่คุณนักธุรกิจจริงๆแล้วก็คือเป็นคนที่มีภูมิลำเนาเดิมนี่อยู่ที่อยู่กรุงเทพครับเป็นคนเป็นกรุงเทพโดยกำเนิดนะฮะเกิดที่กรุงเทพนี่แหละครับอ๋ออยู่ในถิ่นฐานย่านไหนครับบ้านก็อยู่ที่ทองหล่อครับย่านสุขุมวิทอ๋อแถวสุขุมวิทนะท่านผู้ชมครับเป็นเด็กกรุงเทพโดยกำเนิดนะฮะแต่ทีนี้ในช่วงชีวิตเยาว์วัยเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้ดูแลเลี้ยงดูและให้หลักข้อคิดในการที่เราจะเป็นคนดียังไงบ้างครับก็ตั้งแต่เด็กเลยนะครับเราก็เกิดมากับครอบครัวที่ทำธุรกิจค้าขายคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นพ่อค้าครับนะครับแต่ว่าความพิเศษของที่บ้านเราเนี่ยก็คือว่ากิจกรรมยามว่างของเราอย่างเช่นวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าอย่างน้อยเดือนละครั้งเนี่ยเอาละคุณพ่อคุณแม่วันหยุดเราก็จะต้องพากันเข้าวัดสลับไปเรื่อยๆไปในกรุงเทพบ้างต่างจังหวัดบ้างเราก็ซึมซับจากตรงนั้นมาครับตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยนะไปเรียนหนังสืออยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างครับโอ้หลายที่ครับก็เด็กๆเลยก็เรียนอยู่โรงเรียนแถวบ้านพอโตขึ้นมาก็พอประถมเนี่ยเราก็เรียนที่โรงเรียนโรสเซรีอนุสรณ์อยู่ที่แถวเอกมัยแถวๆนี้นะฮะพอชั้นมัธยมก็ที่โรงเรียนปทุมคงคาครับอ๋อเคยใกล้นี่เองนะฮะครับเป็นเด็กปทุมคงคาเป็นปทุมคงคาครับครับจนจบเหมือนกันจบม.ปลายม.ปลายครับผมแล้วไปต่อยอดการศึกษาที่ไหนปริญญาตรีครับที่เป็นสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับที่ไหนครับที่วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเดี๋ยวนี้เป็นมหาวิทยาลัยนะครับอ๋อครับครับผมช่วงแรกๆหลังจากจบมาก็
ก็เขาเรียกว่าอะไรครับก็ตอบแทนท่านก็เป็นอาจารย์ที่มหาลัยอยู่สักพักหนึ่งโอ้ครับครับก็ถือว่าได้ช่วยเหลืองานด้านการศึกษาของชาติอยู่มาระดับหนึ่งนะฮะมาสักระยะหนึ่งเสร็จแล้วถึงผันตัวเองมาก็เลยทำหน้าที่ตอนนี้พอเราทำด้านการศึกษาสักพักก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางของเราความรู้สึกตอนนั้นนะครับก็เลยอยากจะมาทำงานด้านสังคมสงเคราะห์แทนทำงานอะไรที่มันเพื่อประชาชนมวลชนบ้างอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้ทำงานอยู่ตรงนั้นสักระยะหนึ่งทีนี้ก็ต่อมาก็เจ้านายผมเนี่ยครับเจ้านายเก่าผมก็คือทางครอบครัวทิวไผ่งามครับครับก็ชวนผมเข้าไปทำงานด้วยทำงานก็ยังวนเวียนอยู่ในด้านการศึกษาอยู่ครับแล้วก็มีการศึกษาด้วยแล้วก็มีเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าที่เป็นจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมมาถึงทุกวันนี้ก็คือการที่เริ่มต้นเข้าไปทำในส่วนของงานพิพิธภัณฑ์ขออนุญาตมาประเด็นตรงสำคัญก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยทำอย่างไรถึงได้ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นชาวพุทธจิตอาสาที่วัดธาตุทองครับอย่างนี้ครับก็เราก็ด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่เราก็ปลูกฝังเรื่องศาสนาพุทธมาโดยตลอดนะทำกิจกรรมอะไรมาตลอดวันหนึ่งเมื่อวันที่อายุเราถึงคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องบอกเลยครับแต่เราเป็นคนไปกราบบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าขอบวชนะฮะขอบวชได้ไหมครับครับระหว่างนั้นก็ทำงานแล้วนะฮะแต่ว่าอายุป่านนี้แล้วถ้าเราไม่ได้บวชตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปบวชตอนไหนอีกอย่างเงี้ยฮะก็เลยคิดว่าขอบวชตัดสินใจเข้าสู่ร่มเงาผ้ากาสาวพัดครับผมใช่ครับที่ไหนครับที่นี่แหละครับวัดธาตุทองนี่แหละครับที่วัดธาตุทองนะท่านผู้ชมครับครับผมครับทีนี้มาบรรพชาอุปสมบทในฐานะที่เป็นพระนวกะครับบวชมาอยู่ที่วัดธาตุทองเนี่ยนะครับมาบวชอยู่กี่พรรษากี่วันไม่ถึงพรรษาครับก็ตอนนั้นก็น่าจะ20วันครับประมาณ20วันนะครับหลังจากนั้นก็ลาสิกขาไปลาสิกขาไปครับแต่ลาสิกขาไปแล้วเนี่ยเราก็ด้วยความที่เรามีความผูกพันกับวัดธาตุทองมาตลอดครับรู้สึกการลาสิกขาไปแล้วรู้สึกการบวชของเราเนี่ยเราเข้ามาดูกิจกรรมต่างๆในวัดแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้างโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนี่ยเราก็เข้าวัดนี่แหละครับเข้ามาช่วยถามหลวงพ่อครับมีอะไรให้รับใช้ไหมครับมีอะไรให้ช่วยเหลืออะไรเงี้ยครับเสนอตนครับเป็นปวารณาปวารณาตนครับเป็นคนจิตอาสาหรือชาวพุทธจิตอาสาช่วยเหลืองานวัดครับผมโดยไม่มีค่าจ้างรางวัลนะท่านผู้ชมครับมาด้วยหัวใจครับที่เสียสละครับผมที่สุดแล้วได้รับมอบหมายภารกิจจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยท่านเจ้าคุณพระราชวรยานโสพลครับผมให้มาช่วยดูแลงานด้านไหนบ้างครับจริงๆต้องบอกตั้งแต่แรกเลยเนี่ยต้องขออนุญาตกล่าวถึงพระราชวรยานโสพลนะครับครับซึ่งท่านตอนนี้ก็อายุ82แล้วครับแต่ด้วยวิสัยทัศน์ของท่านหรือว่าด้วยศักยภาพของท่านเนี่ยท่านยังเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับอาจารย์อ๋อก็คือท่องอินเทอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูลต่างๆสืบค้นข้อมูลสืบค้นข้อมูลทั้งด้านธรรมะทั้งด้านความรู้ต่างๆนะครับแล้วท่านก็ยังเขียนหนังสืออยู่เรื่อยๆครับข้อมูลของท่านที่หานี่คือสามารถตีพิมพ์ได้เป็นหลายเล่มมากนะครับท่านก็จะเก็บอะไรคิดได้ตอนไหนท่านก็จะพิมพ์ออกมาเป็นพระมหาเถระที่ทันสมัยทันสมัยครับทันสมัย 4.0 ที่เขาพูดกันเนี่ยนะฮะก็ทีแรกที่เข้ามาเนี่ยเราก็เห็นแล้วล่ะครับว่าหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกว่าข้อมูลท่านจะเยอะมากครับเราก็มาช่วยจัดการข้อมูลของท่านเพราะว่าผมจบทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มาเนี่ยก็เอาในสิ่งเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้งานช่วยจัดการต่างๆปุ๊บเนี่ยก็สนองงานหลวงพ่อได้ในระดับนึงนะครับตอนหลังมาก็หลวงพ่อก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าเห็นศักยภาพของเราครับก็มอบหมายงานด้านต่างๆให้เราทำมากขึ้นนะครับทุกวันนี้เราก็ดูแลในหลายๆด้านของหลวงพ่อที่ได้มอบหมายให้นะครับครับการดูแลเรื่องหลักๆตอนนี้เลยหลวงพ่อได้มอบหมายให้เราช่วยดูแลเรื่องของการบูรณะปฏิสังขรณ์พระรามหลวงโอ้นะครับครับก็เราก็จะต้องค่อยๆมาเริ่มทำประวัติข้อมูลต่างๆแล้วว่าเราต้องมีอะไรยังไงวัดต้องการอะไรที่สกชํารุดอะไรที่ต้องการจะทำนุบำรุงต่ออะไรที่ต้องการจะพัฒนาตรงไหนตรงนี้เราก็จะต้องนำเรื่องทำเรื่องมาแล้วก็นำเรียนหลวงพ่อนะครับผมทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะเมื่อไม่กี่วันท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็คงเห็นข่าวทางสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ทางวิทยุทางสื่อสิ่งพิมพ์มากมาย
ขาได้นำเสนอว่ามีบุคคลสำคัญระดับรัฐมนตรีของอินเดียเข้ามาบรรพชาอุปสมบทที่วัดท่าทองนั่นก็คือพระท่านศรีราชกุมารเอสบาโดเล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยุติธรรมด้านสังคมและการช่วยเหลือพิเศษแห่งรัฐมหาราชประเทศอินเดีย คุณนัฐกิจอยู่ในฐานะที่รับทราบเกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของการมาบรรพชาอุปสมบทของท่านรัฐมนตรีคราวครั้งนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับไปประสานท่านยังไงรู้จักกับท่านยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องย้อนกลับไปเลยก็คือเพื่อนผมที่ค่อนข้างจะสนิทกันเลยคือคุณกาการมาลิกคุณกาการมาลิกครับผมถ้าพูดถึงคุณกาการมาลิกท่านผู้ชมครับก็ต้องย้อนว่าคนนี้ก็คือนักแสดงบอลิวูดนะครับที่มีผลงานหลายเรื่องที่คนไทยก็รู้จักในหลายๆด้านนะครับนะถ้าที่ผลงานล่าสุดของเขาก็คือเรื่องรามเกียรติ์เรื่องหนุมานที่ฉายทางทีวีช่องไทยแล้วก็จะมีผลงานใหญ่ที่คนทั่วโลกเขายอมรับก็คือการรับบทเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะครับจากภาพยนตร์เรื่องสีสิทธัตถะโคตมะที่เป็นภาพยนตร์ของประเทศศรีลังกานะครับผมซึ่งดร.กาการมาลิกที่คุณนัฐกิจพูดถึงนั่นก็คือดาราซูเปอร์สตาร์แห่งบอลิวูดของอินเดียท่านผู้ชมครับครับเป็นเพื่อนที่รู้จักกันกับคุณนัฐกิจเป็นอย่างดีเอาเล่าให้ฟังหน่อยครับรู้จักกันยังไงแล้วก็มาเชื่อมโยงกับท่านรัฐมนตรียังไงก็รู้จักกันผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะอ๋ออย่างนั้นนะครับผมใช่ก็ด้วยความบังเอิญที่มีอยู่ช่วงนึงเราเริ่มเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พุทธศิลป์นะครับครับก็มีการผมก็เห็นไปท่องในอินเทอร์เน็ตเห็นรูปสวยๆแล้วก็โพสต์ไปเรื่อยก็เป็นช่วงที่เราได้รับเครือข่ายเน็ตเวิร์กจากทางด้านหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียจีนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับเขาก็มาร่วมเป็นเพื่อนกับเราหนึ่งในนั้นก็คือคุณกากันมาลิกอ๋ออย่างนั้นก็เริ่มมาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนนั้นนะครับหลังจากตอนนั้นเราก็แลกเปลี่ยนทัศนคติคุยกันเรื่องกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนาอะไรมาเรื่อยๆก็สนิทกันมากขึ้นจนสุดท้ายก็สนิทกันจนนับกันว่าเป็นพี่น้องกันนะครับแล้วทีนี้เมื่อรู้จักกันแล้วไปเชื่อมโยงกับท่านรัฐมนตรีก็คือยังไงครับก็คือจริงๆคุณกากันมาลิกเนี่ยกับท่านรัฐมนตรีเนี่ยคุณกากันเนี่ยเขาสนิทกับทางท่านรัฐมนตรีอยู่แล้วนะครับก็คือนับถือว่าเป็นพ่ออีกคนหนึ่งนะครับอ๋ออย่างนั้นนะฮะใช่ครับใช่ทีนี้ก็ทีนี้เนี่ยทางท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าอยากจะเข้ามาบวชครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยถ้าตัดสินใจจะบวชอยากจะมาบวชที่เมืองไทย oh, เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกศูนย์กลางของพุทธศาสนาครับเป็นเมืองหลวงของพระพุทธศาสนาที่ทั่วโลกยอมรับนะครับเป็นที่ที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดเขาอยากจะมาซึมซับมาหาข้อมูลซิว่าเอ๊ะพุทธศาสนาที่แท้จริงที่เจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันเป็นยังไง oh. การใช้ชีวิตของพุทธศาสนิกชนในเมืองนั้นเป็นยังไงครับการเป็นพระเถระการเป็นพระสงฆ์ในเมืองนั้นเป็นยังไงท่านก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละเป็นทางเดียวที่ท่านจะทำได้คือการเอาตัวเองเนี่ยแหละเข้าไปบวชโอ้ทดลองด้วยตัวเองทดลองด้วยตัวเองก็เลยคุยกับคุณกากันมาลิกครับผมคุณกากันมาลิกก็บอกว่าคือคุณกากันเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็มาที่วัดท่าทองบ่อยๆเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออยู่แล้วมาร่วมกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับความสำคัญสำคัญของวัดเนี่ยท่านก็จะมาครับก็บอกว่าเนี่ยคุณกากันบอกมีที่นี่แหละที่คุณจะเห็นแน่นอนเลยว่าเราควรจะเอาโมเดลนี้กลับไปทำที่อินเดียถามว่าโมเดลคืออะไรในวัดมีทั้งโรงเรียน มีทั้งสังคมสงเคราะห์มีทั้งสถานพยาบาล มีแทบทุกอย่างที่อยู่ในนั้นแต่ที่อินเดียไม่มีแบบนี้ทำไมเราไม่เอาวัดแบบนี้ไปอยู่ที่อินเดียบ้างก็เลยท่านตัดสินใจแน่ๆว่าโอเคอย่างนี้เราก็มาบวชที่นี่แหละเพื่อที่จะมาดูซิว่าวัดที่มีศักยภาพอย่างนี้มันเป็นยังไงครับครับที่สุดท่านก็เลยเดินทางมาครับแล้วทีนี้ท่านมาประมาณวันที่เท่าไหร่ครับโอ้ท่านมาตอนนั้นวันที่น่าจะ30กรกฎาคมถ้าจะไม่ผิดนะวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับครับก็เข้ามาสู่พิธีครับก็ค่อนข้างตอนนั้นก็ประสานงานค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่าถือว่าเป็นครั้งแรกที่เรานำคนต่างชาติครับเข้ามาบวชโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ เป็นรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีใช่ครับของรัฐมหาราชประเทศอินเดียอยู่ในปัจจุบันนะท่านผู้ชมครับไม่ใช่อดีตรัฐมนตรีไม่ใช่นะฮะก็เลยค่อนข้างจะยากอยู่ในขั้นตอนนะเราเป็นคนประสานงานในหลายๆด้านทั้งฝั่งไทยและฝั่งอินเดียครับดังนั้นเมื่อท่านมาบรรพชาอุปสมบทแล้วเนี่ย
ขั้นตอนต่างๆก็ค่อนข้างผ่านไปค่อนข้างจะสมูทเลยครับเรียบร้อยสมูทนะท่านผู้ชมครับที่พระอุโบสถวัดธาตุทองวัดธาตุทองโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชวรญาณโสภณเจ้าวาดเป็นพระอุปชานะครับระหว่างที่ท่านบรรพชาอุปสมบทที่วัดธาตุทองได้ดูแลเป็นโยมอุปถัมภ์ท่านยังไงบ้างโอ้ก็ดูแลตลอดเลยครับตั้งแต่ตื่นเช้ามาก็นิมนต์ท่านบิณฑบาตนะครับผมไปออกบิณฑบาตด้วยบิณฑบาตด้วยครับในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาในตอนเช้าใช่ครับระหว่างนั้นทางดร.กาขั้นก็เป็นโยมอุปถัมภ์ไปด้วยใช่ไหมเหมือนกันครับไปทั้งสองคนเลยขอชื่นชมเลยว่าไม่น่าเชื่อว่าดาราบอลิวูดเนี่ยครับตลอดระยะเวลาที่ท่านรัฐมนตรีบวชนอนวัดโอ้บอกไปนอนโรงแรมก็ได้นะไม่เป็นไรบอกไม่แต่เขายอมเสียสละที่จะอยู่กับพระนวกะใหม่และท่านรัฐมนตรีนะใช่ครับใช่แบบลูกศิษย์วัดแท้ๆเลยนะใช่ครับบอกว่าอยู่ได้เขาบอกไม่มีปัญหาต้องชื่นชมว่าเขาปรับตัวเก่งมากโอ้เมื่อมาบวชระหว่างบวชเนี่ยท่านปฏิบัติศาสนกิจตลอด7วันใช่ไหมครับครับใช่ครับใช่ครับแล้วเห็นท่านมีวัดปฏิบัติตามรูปแบบของความเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในฝ่ายของเถรวาทของไทยนี่เป็นไงบ้างครับคือท่านเป็นท่านค่อนข้างจะเคร่งเลยนะครับท่านค่อนข้างที่จะศึกษาผมว่าท่านศึกษามาก่อนแหละครับว่าการเป็นสงฆ์ที่ดีกิริยาหรือว่าวัดปฏิบัติควรจะเป็นยังไงบ้างนะครับท่านรู้เลยว่าตื่นเช้ามาเนี่ยบิณฑบาตนะเข้าทำวัดทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมใช่ครับศึกษาธรรมนั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะฮะคือทั้งศีลสมาธิปัญญาเนี่ยอย่างครบถ้วนนะฮะและนอกจากนี้ทราบว่ายังมีโอกาสได้เข้าไปถวายสักการะพระมหาเถรผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหมครับไปที่ไหนบ้างครับครับก็เป็นแนวคิดเป็นข้อเสนอแนะของท่านเจ้าวาดนะครับไหนๆมาบวชแล้วเนี่ยควรจะได้รับธรรมโอวาทจากพระเถระผู้ใหญ่นะครับเราก็ทางวัดทางทีมงานของเราเนี่ยก็ได้ประสานงานไปนะครับกับอันดับแรกเลยที่น่าปลื้มปิติคือสมเด็จพระสังฆราชนะครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณท่านประธานวรโอกาสให้เราได้นำท่านพระรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้านะครับแล้วก็ได้ประธานทำโอวาทในช่วงหนึ่งสั้นๆเพื่อที่จะให้เป็นคติธรรมนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลมากๆนะครับครับครับต่อมาเราก็ได้เดินทางไปกราบนมัสการสักการะถวายสักการะท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับท่านก็มีความยินดีนะครับแล้วก็ได้ประทานโอวาทเกือบชั่วโมงนะครับก็ได้คุยกันได้มีการสอนกันครับใช่ครับก็โดยการผ่านล่ามนะครับผ่านท่านก็ประทานธรรมมาเป็นภาษาไทยแล้วก็มีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษให้อีกทีนึงนะครับผมก็ท่านก็ได้ประทานแล้วก็กลับมาท่านรัฐมนตรีก็ยังพูดถึงอยู่นะครับข้อนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับคือได้คือเขาเรียกเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลมาดิสคัทกันอีกอย่างเงี้ยครับคือค่อนข้างจะดีครับแล้วก็อีกที่นึงก็จะเป็นเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทร์นะครับผมซึ่งท่านก็จะมีความใกล้ชิดกับทางอินเดียอยู่บ้างนะครับครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ไปสักการะพระเถระผู้ใหญ่นะครับนอกจากนี้ก็ท่านก็ยังขอบอกว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเราเห็นวัดในเมืองแล้วเราอยากจะไปดูวัดต่างจังหวัดบ้างอ๋ออยู่ชนบทเราก็เลยหรือว่าออกจากกรุงเทพบ้างอะไรเวลาพาท่านไปอยุธยาครับไปดูวัดที่อยุธยาไปดูสถานปฏิบัติธรรมว่าข้างนอกเนี่ย meditation center เขาเป็นยังไงเวลาคนไทยเราเนี่ยอยากจะเข้าไปปฏิบัติธรรมอยากจะเข้าไปสงบจิตสงบใจเนี่ยเขาไปที่ไหนเขาทำกันยังไงเราก็พาท่านไปดูครับก็ถือว่าได้ทั้งในส่วนในเมืองและก็นอกเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยนะได้ในเวลาอันจำกัดก็ได้เนื้อหาสาระและประโยชน์อย่างมากที่เราท่านผู้ชมครับใช่ครับเอาละครับทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยทราบว่าในอนาคตอันไม่ไกลนักเนี่ยคุณนัทเกียรติกับท่านรัฐมนตรีแล้วก็ชาวพุทธที่อินเดียกับดร.กากั้นเนี่ยเห็นว่ามีกิจกรรมเรื่องพุทธศาสนาในการส่งเสริมพุทธศาสนาอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการร่างโครงการอยู่นะครับผมก็คือท่านรัฐมนตรีท่านก็เห็นว่าหลังจากที่ท่านกลับไปแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นกระแสใหญ่ในสังคมของชาวพุทธที่อินเดียครับเป็นหนึ่งระดับรัฐมนตรีนะครับแต่มาบวชครับมาบวชที่เมืองไทย
มาใช้ชีวิตที่เมืองไทยท่านก็ให้สัมภาษณ์กับหลายสื่อสำนักที่อินเดียนะครับที่อินเดียนะใช่จนเกิดเป็นกระแสว่าครับอยากจะมีคนมาบวชบ้างท่านรัฐมนตรีก็เลยคิดว่าเอาละอย่างนี้แล้วกันเราถือว่าเป็นต้นแบบแล้วเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะพามาอีก50คนโอ้ครับมาบวชครับมาใช้ชีวิตมาเรียนศึกษาซิว่าการใช้ชีวิตของพระสงฆ์ในเมืองไทยนะครับมาดูว่าศาสนาพุทธที่เจริญรุ่งเรืองเนี่ยครับเป็นยังไงระยะเวลา15วันOh. ตอนนี้เรากำลังดำเนินการอยู่แล้วก็ทางท่านหลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจท่านก็รู้สึกว่าถ้ามาขนาดนี้เราก็ต้องเตรียมสถานที่ให้ว่าให้เรียบร้อยครับให้เหมาะสมเรียบร้อยใช่ครับนะใช่ครับซึ่งอีกส่วนหนึ่งนั้นก็นอกจากโครงการดังกล่าวนี้ก็ยังมีโครงการที่เป็นชาวพุทธเป็นชาวบ้านเป็นคฤหัสถ์คารวะทั่วไปนี่เห็นว่าก็จะมาที่เมืองไทยก็เวลาแล้วยังไงแล้วผมก็จะมีความจะมีทริปพิเศษเชื่อมโยงกับทางชาวพุทธในหลายๆเมืองในฝั่งรัฐมหาราชเนี่ยนะครับผมก็หลายๆคนก็บอกมาเมืองไทยแล้วเนี่ยอยากจะมาร่วมกิจกรรมหน่อยอะไรก็ได้ให้ผมจัดให้หน่อยซิว่าทำอะไรได้บ้างก็เลยตอนนี้ก็เลยกำลังคุยกันอยู่ว่าเอางี้แล้วกันถ้าสมมติมากันเยอะๆเนี่ยมาเลยมานั่งปฏิบัติธรรมกันมานั่งสมาธิกันสักวันนึงซิมาดูซิว่ามาเรียนรู้ศาสนาพุทธในเมืองไทยสักวันหนึ่งเต็มๆสิลองดูแล้วเราเหมือนเป็นอาจารย์ครับผมคิดว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเผยแพร่พระศาสนาอีกทางนึงนะครับคือพอเขามาดูในเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็จะได้กลับไปบอกที่อินเดียโอ้ที่นี่เขาทำกันอย่างนี้นะมันเจริญรุ่งเรืองยังไงทำเป็นเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจให้เขากลับไปพัฒนาศาสนาในบ้านเขาประมาณนี้ครับครับที่มีคนเขาบอกว่าเขาอาจจะเคยศึกษาจากธรรมราจากหนังสือหนังหาจากโน่นนี่นี่โน่นแต่ไม่สู้ที่เข้ามาประสบการณ์ตรงที่เมืองไทยที่บอกว่าตำราหรือจะสู้ตำตาใช่ไหมใช่ครับตำตาก็คือ direct experience เนี่ยนะมันชัดเจนนี่ก็เป็นอีกโครงการที่จะทำกันต่อไปในอนาคตอันไม่ไกลนักเนี่ยท่านผู้ชมครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่จะต้องทำกันนะฮะเพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาทีนี้ขอถามคุณนันทกิจว่าเมื่อเราทำงานหลากหลายเนี่ย บางทีเราก็อาจจะต้องมีปัญหาอุปสรรคมีโน่นมีนี่บ้างเนี่ยนะฮะอะไรคือสิ่งที่เรายึดเป็นหลักในการแก้ปัญหาเมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นครับผมว่านะครับเวลามันมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามเนี่ยครับอย่างที่ผมได้รับคำสอนจากท่านอาจารย์หลายๆท่านผมก็เรียนที่มจรเหมือนกันนะครับท่านก็จะบอกว่าท่านเหนื่อยคือไม่ใช่ถ้าใช่คือไม่เหนื่อยโอนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยงานที่เราจะทำหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราต้องรักก่อนครับนะครับเรารักมันแล้วเนี่ยเราตัดสินใจแล้วเนี่ยเราลองเปลี่ยนแนวคิดดูซิว่าวันนี้เนี่ยถ้าเงินทองเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งสุดท้ายที่เราจะนอนกอดไว้จนมันตายเนี่ยอะไรคือความสุขอะไรคือความสุขที่แท้จริงครับนะครับผมมานั่งคิดหลังจากที่ผมไปอินเดียมาหลายๆครั้งเนี่ยนะครับผมมานั่งคิดเอ๊ะวันนี้ถ้าสมมุติว่าเรากำลังจะตายเนี่ยเรามีเงินเนี่ยแล้วจะทำไงมันคือความสุขเราหรือเปล่ากับอีกทางนึงคือเราทำไอ้สิ่งที่เรารักไปจนวันตายอะไรคือสิ่งที่อะไรคือสิ่งที่เราพอเราตายแล้วเราจะมีความสุขกว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าในถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เราคิดว่าเรารักหรือเราชอบมันแล้วเนี่ยปัญหาอุปสรรคมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงนะครับมันต้องเจออยู่แล้วครับแต่มันเจอแล้วมันคือความสนุกไม่เจอแล้วมันไม่ใช่ความเหนื่อยมันไม่เจอแล้วมันไม่ใช่ความเครียดครับนะครับผมมองเป็นจุดนั้นครับผมครับและสุดท้ายอยากจะฝากข้อคิดอะไรแก่ท่านผู้ชมครับขอเชิญครับครับก็ในฐานะที่ผมเป็นชาวพุทธคนหนึ่งนะครับอาจารย์การที่เราไปดูไปสัมผัสชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นในอินเดียมาหลายครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราควรจะไปมองว่าศาสนาพุทธที่แท้จริงคืออะไรนะครับผมแล้วก็เราย้อนกลับมามองในศาสนาพุทธในบ้านเรานะครับแล้วก็เราคิดว่าเราควรจะทำอะไรเพื่อศาสนาพุทธในบ้านเราบ้างหรือไม่นะครับวันนี้ศาสนาพุทธในบ้านเราต้องการอะไรแล้วมันกำลังเสื่อมถอยหรือไม่ในฐานะที่ผมเป็นคนพุทธเองเนี่ยผมก็กำลังช่วยในการฟื้นฟูศาสนา
นะครับถึงแม้ผมจะเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่ผมพยายามทำในสิ่งที่คิดว่าเราจะพัฒนาไม่ว่าจะน้อยนิดยังไงแต่ว่าถ้าทุกคนคิดว่าเราทำช่วยกันทำช่วยกันทำสุดท้ายศาสนามันเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยครับผมว่าศาสนาพุทธก็จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปแล้วก็สามารถที่จะช่วยประเทศที่เคยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาพุทธเนี่ยกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งได้เป็นการเผยแพร่ศาสนาด้วยนะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับว่าอย่างน้อยวันนี้ถ้าเราเป็นคนพุทธนะครับขอให้เราตระหนักถึงศาสนาพุทธว่าเรายังช่วยเหลืออะไรศาสนาพุทธได้บ้างครับผมท่านผู้ชมครับจากการที่ผมได้พูดคุยสนทนากับว่าที่ร้อยเอกณัฐกิจชัยเฉลิมมงคลเห็นชัดเจนครับว่าคุณณัฐกิจนั้นเป็นชาวพุทธที่เกิดมาท่ามกลางครอบครัวที่มีความอบอุ่นโดยการนำเอาหลักของพุทธศาสนาไปหล่อหลอมฟื้นฟูให้ลูกชายคนนี้ครับใกล้ชิดกับวัดวาศาสนามาตั้งแต่ต้นจึงทำให้คุณณัฐกิจนั้นมีความใกล้ชิดซึมซับกับความเป็นชาวพุทธกับวัดวาอารามกับพระสงฆ์องค์เจ้าจนที่สุดครับก็ได้เข้ามาทำหน้าที่ของความเป็นชาวพุทธจิตอาสาหลังจากที่เข้ามาบรรพชาอุปสมบทณวัดธาตุทองพระอารามหลวงแห่งนี้ครับพระเดชพระคุณพ่อท่านเจ้าคุณพระราชวรญาณโสพลก็ได้เมตตาได้มอบหมายงานที่สำคัญให้ช่วยดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาวัดในด้านต่างๆมากมายทีเดียวครับว่าที่ร้อยเอกณัฐกิจชัยเฉลิมมงคลก็เป็นชาวพุทธคนหนุ่มอีกคนหนึ่งครับที่ได้ทิ้งตนเพื่อเสียสละทำงานเพื่อพระพุทธศาสนารายการอาสาตามหาคนดีจึงถือว่าที่ร้อยเอกณัฐกิจชัยเฉลิมมงคลเป็นบุคคลต้นแบบในการอุทิศตนเป็นชาวพุทธกิจอาสาที่ได้ทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาและสังคมมายาวนานทีเดียวครับสมควรที่จะได้รับการยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบในการทำคุณงามความดีครับสำหรับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอขอบคุณว่าที่ร้อยเอกณัฐกิจชัยเฉลิมมงคลเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือสาระประโยชน์เรื่องราวและกิจกรรมดีๆจากรายการอาสาตามหาคนดีที่ได้นำเสนอสู่ท่านผู้ชมในวันนี้ครับทางรายการของเรายังมีเรื่องราวดีๆและกิจกรรมที่ดีๆมากมายทั้งในและต่างประเทศครับพร้อมที่จะนำเสนอสู่ท่านผู้ชมในรายการโปรดติดตามรับชมโดยทั่วถึงกันครับสำหรับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นมายังรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะขันอาสาไปนำคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีหมดเวลาครับกับผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีพร้อมด้วยทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับสำนักงานพระสอนศีลธรรมท่านพร้อมน้อมนำทำตามวิธีเผยแผ่แส่ซองทางช่องทีวีเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีประชาชีชาวไทยตามหาคนดีที่เรียกว่าศรีสังคมวิเคราะห์เหมาะสมประชาคมกล่าวขานพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าข้าราชการชาวเมืองชาวบ้านที่เรียกกันว่าสาธุชน